สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับแท่งเสาเหล็กอมตะอายุกว่า 1,700 ปีที่อินเดียเสานี้ตั้งอยู่ที่กุตัมินาหรือเดิมชื่อปริทวีสตัมเป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเดิมพระเจ้าปริทวีราชกษัตริย์ฮินดูทรงสร้างหอไว้สูงเพียง95ฟุตเพื่อให้ลูกสาวขึ้นไปดูแม่น้ำยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะสวดมนต์ต่อมากษัตริย์กุตับอุดดินไอบักซึ่งเป็นกษัตริย์มุสลิมได้ปรับปรุงในปีพุทธศักราช1743จากนั้นกษัตริย์องค์อื่นในราชวงศ์เดียวกันได้สร้างต่ออีก2ครั้งในปีพุทธศักราช1753และพุทธศักราช1779กษัตริย์ฟิโรซชาห์แห่งราชวงศ์ตุกลักได้เสริมต่อจนเป็นรูปอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งนับเป็นศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดูที่หาดูได้ยากความสูงของหอนี้รวมทั้งหมด238ฟุตแบ่งออกเป็น5ชั้นภายในโปร่งมีบันไดขึ้นไป379ขั้นมีระเบียบบังคับว่าห้ามขึ้นไปคนเดียวเพราะมีคนขึ้นไปกระโดดฆ่าตัวตายบ่อยๆจึงยอมให้คนอย่างน้อย2คนขึ้นไปได้แต่ปัจจุบันห้ามขึ้นในบริเวณกุตับมินามีถาวรวัตถุเป็นศิลปะฮินดูเดิมและมุสลิมมาสร้างเสริมเติมแต่งให้ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจและมีผู้นิยมมาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้คือเสาเหล็กที่ทำด้วยเหล็กอย่างดีไม่เป็นสนิมเข้าใจว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช800หลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่เสามีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤตเป็นคำบูชาถวายพระวิษณุการฝังเสาทำได้แน่นหนามากเล่ากันว่ากษัตริย์มุสลิมพยายามเอาปืนใหญ่ยิงใกล้ๆอย่างไม่โค่นไม่ร้าวรอยเสาที่ถูกปืนใหญ่ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ความสูงของเสานี้32ฟุต8นิ้วหรือ7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง16นิ้วเป็นที่เชื่อกันว่าถ้าใครเอาหลังพิงเสานี้แล้วเอาแขนมาโอบทางเบื้องหลังจนมือจับกันได้ถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์หรือมีบุญวาสนาหรือหากทำดังนั้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานความปรารถนาใดๆที่ขอก็จะสำเร็จผลสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือทำไมมันถึงไม่เป็นสนิมและอดทนต่อการผุก่อนมานานกว่า 1,700 ปีได้เสาได้ดึงดูดความสนใจของนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์เพราะมันมีความต้านทานสูงต่อการกัดกร่อนและที่น่าสนใจคือช่างเหล็กในสมัยโบราณใช้ส่วนผสมอะไรมาทำจึงทำให้มันแข็งแกร่งได้เพียงนี้และถึงแม้วิทยาการในสมัยปัจจุบันจะก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามก็ยังหาคำตอบเกี่ยวกับเหล็กนี้ไม่ได้แถมยังทำเลียนแบบไม่ได้ด้วยครับหรือว่านี่มันจะเป็นเหล็กของเทพเจ้าในสมัยนั้นกันแน่นะครับเนี่ยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ